ครับเรียนท่านอาจารย์นะครับผมนายปัญญาปันสุขวันนี้จะมานำเสนอ Inverse Laplace Transform นะครับจากโจทย์เนี่ยให้หา Inverse Laplace Transform นะครับโดยการใช้วิธีเศษส่วนย่อยนะครับโจทย์ให้เป็น s ส่วนด้วย s กำลัง2ลบ4นะครับคูณกับ s บวก1แล้วก็ s กำลัง2ลบ4เนี่ยมันสามารถแยกได้อีกเป็น2วงเล็บนะครับก็จะได้เป็น s ส่วนด้วย s บวก2นะครับคูณกับ s ลบ2แล้วก็คูณอยู่กับ s บวก1นะครับทีนี้เราก็เอาเข้าในรูปที่การหารแบบเศษส่วนย่อยนะครับก็จะได้เท่ากับกำหนดเป็น a 1 s 2 s 3ครับก็จะได้เท่ากับ a 1ส่วนด้วย s บวก2นะครับบวกกับ a 2ส่วนด้วย s ลบ2แล้วก็บวก a 3ส่วนด้วย s บวก1นะครับทีนี้เราก็เอาตัวส่วนนะครับมาคูณตลอดทั้งสมการเพื่อจะตัดตัวส่วนหายครับก็คือเอา s บวก2คูณ s ลบ2คูณ s บวก1เนี่ยมาคูณอยู่กับสมการทั้งชุดนะครับเมื่อเอามาคูณนะครับใช้ตัวส่วนตัดตัวคูณไปนะครับก็ข้างหน้าก็จะเหลือแค่ s นะครับจะได้เท่ากับนะครับ a 1คูณกับ s ลบ2คูณกับ s บวก1นะครับบวกด้วย a 2ครับคูณอยู่กับ s บวก2คูณอยู่กับ s บวก1นะครับแล้วก็บวกด้วย a 3คูณอยู่กับ s บวก2คูณอยู่กับ s ลบ2นะครับเมื่อเราคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับก็จะได้เท่ากับ a 1 s กำลัง2ลบ a 1 s ลบ2 a 1นะครับบวก a 2 s กำลัง2บวก3 a 2 s นะครับบวก2 a 2นะครับแล้วก็บวก a 3 s กำลัง2นะครับลบ4 a 3นะครับทีนี้เราก็เอามาจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น a 1นะครับบวกกับ a 2บวกกับ a 3นะครับทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ s ยกกำลัง2นะครับบวกกับลบ a 1บวก3 a 2นะครับคูณอยู่กับ sนะครับแล้วก็บวกกับลบ 2a1 บวก 2a2 แล้วก็ลบ 4a3 นะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้ครับเราก็สามารถเทียบสัมประสิทธิ์ได้ครับเทียบสัมประสิทธิ์ตัวหน้าก็คือตัวหน้ามันมีแค่ s นะครับก็หมายความว่ามีแค่ 1s นะครับเราก็จะได้เป็น a1 บวก a2 บวก a3 นะครับจะได้เท่ากับ0ลบ a1 บวก 3a2 เท่ากับ1นะครับแล้วก็ลบ 2a1 บวก 2a2 ลบ 4a3 เท่ากับ0นะครับนี้เราก็เอาไปเข้าเมทริกซ์ครับนี่ผมเข้าเมทริกซ์โดยการใช้โปรแกรม Photomat นะครับในโทรศัพท์มือถือซึ่งค่าเดลต้าได้ออกมาเท่ากับลบ12นะครับเดลต้า a1 นะครับได้มาเท่ากับ6เดลต้า a2 เท่ากับลบ2แล้วก็เดลต้า a3 เท่ากับลบ4ครับตรงนี้เราจะหา a1 นะครับแล้วก็เอาเดลต้า a 1นะครับส่วนด้วยเดลต้าครับก็จะเท่ากับ6ส่วนด้วยลบ12นะครับพอแปลงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับก็จะได้เท่ากับลบเศษ1ส่วน2นะครับเช่นเดียวกันครับ a 2ก็จะได้เท่ากับเดลต้า a 2ส่วนด้วยเดลต้านะครับเท่ากับลบ2ส่วนด้วยลบ12นะครับพอแปลงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เท่ากับ1ส่วน6นะครับ a 3ก็เช่นกันครับก็จะเท่ากับเดลต้า a 3ส่วนด้วยเดลต้านะครับเท่ากับลบ4ส่วนด้วยลบ12นะครับก็แปลเป็นส่วนอย่างต่ำก็จะเท่ากับ1ส่วน3นะครับดังนั้น a 1จะเท่ากับลบ1ส่วน2 a 2เท่ากับ1ส่วน6แล้วก็ a 3เท่ากับ1ส่วน3นะครับเมื่อเราได้นะครับเราก็เอามาแทนตรงตัวแปล a 1 a 2 a 3นะครับเมื่อแทนเข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับลบ1ส่วน2นะครับคูณกับ1ส่วนด้วย s บวก2ครับบวกกับ1ส่วน6คูณอยู่กับ1ส่วน s ลบ2นะครับแล้วก็บวกกับ1ส่วน3คูณด้วย1ส่วน s บวก1นะครับที่ได้อย่างนี้เพราะว่าเราเอามาแทนตรง a 1 a 2 a 3นะครับถ้าแทน a 1นะครับก็จะได้เป็นลบ z 1ส่วน2แล้วก็ส่วนด้วย s บวก2นะครับทีนี้เราก็กลับค่านะครับกลับค่าไปจาก10แล้วก็พอเราย้ายขึ้นไปคูณครับก็จะกลับจากเศษเป็นส่วนจากส่วนเป็นเศษนะครับก็คือข้างล่างเนี่ยมันเป็น s บวก2ครับมันส่วนด้วย1นะครับพอเรากลับย้ายขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1ส่วน2ขอไว้1ส่วน s บวก2ครับคูณอยู่กับ1ส่วน ลบ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้เป็นบรรทัดล่างนี้นะครับดังนั้น เราก็จะได้ s ส่วนด้วย s กำลัง2ลบ4นะครับคูณอยู่กับ
s บวก1เนี่ยจะได้เท่ากับลบ1ส่วน2คูณ s บวก2บวกด้วย1ส่วน6คูณ s ลบ2ก็บวกด้วย1ส่วน3คูณ s บวก1นะครับทีนี้ก็ invert laplace นะครับ แล้วก็ดึงตัวคูณร่วมของมันออกมานะครับจะได้เท่ากับ1ส่วน2นะครับคูณด้วยกับ invert laplace ของ1ส่วน s บวก2ครับบวกอยู่กับ1ส่วน6คูณอยู่กับอินเวอร์สลาปลาส1ส่วน s ลบ2นะครับแล้วก็บวกด้วย1ส่วน3คูณอยู่กับอินเวอร์สลาปลาส1ส่วน s บวก1นะครับทีนี้เราก็เทียบตารางนะครับผมใช้เป็น1ส่วน s บวก a เนี่ยครับเท่ากับ equation ลบ at นะครับเพราะว่ารูปแบบของเรามันเหมือนกันนะครับนั้นครับไออินเวอร์ส1ส่วน s บวก2นะครับเมื่อเราแปลงกลับนะครับก็จะได้เป็นequation ลบ 2t นะครับซึ่งจุดนี้มันคูณอยู่กับลบ1ส่วน2นะครับเราก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2คูณอยู่กับ equation ลบ 2t นะครับบวกนะครับ1ส่วน6นะครับคูณอยู่กับ equation 2t นะครับแล้วก็บวกด้วย1ส่วน3คูณอยู่กับ equation ลบ t นะครับเมื่อเราคูณเข้าไปนะครับก็จะได้เท่ากับลบ equation ลบลบ x condition ยกกำลังลบ 2t นะครับส่วนด้วย2นะครับบวก x condition ยกกำลัง 2t ส่วนด้วย6แล้วก็บวกกับ x condition ยกกำลังลบ t ส่วนด้วย3นะครับจะได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่เราก็ไปตรวจสอบด้วยแมทแล็บครับคำตอบที่เราคำนวณมาอยู่ด้านบนขวานะครับซึ่งคำตอบมามันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าจะสลับตำแหน่งกันครับเป็นเอ็กซ์โคเรนเชนลบ t ส่วน3ลบเอ็กซ์โคเรนเชนลบ 2t ส่วน2แล้วก็บวกเอ็กซ์โคเรนเชน 2t ส่วน6นะครับก็จบสไลด์เท่านี้ครับต่อไปไปดูแมทแล็บนะครับนี่แมทแล็บนะครับนี่ครับได้เป็นแบบนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ